หาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างกี่ทอผ้าอัตลักษณ์ให้กับกลุ่มทอผ้าในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ณบ้านสิงสะอาดอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์รองศาสตราจารย์จิรพันธ์ห้วยแสนรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างกี่ทอผ้าอัตลักษณ์ให้กับกลุ่มทอผ้าในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน50คนซึ่งจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20-29 พฤษภาคม 2564จำนวน5รุ่นโดยมีเนื้อหาในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างกี่ทอผ้าอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์วิทยากรโดยอาจารย์ภคทิพย์ไกรโสดาและการถ่ายทอดเทคนิคการทอผ้าด้วยกี่ทอผ้าที่เป็นอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โกศลเรืองแสนด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์พงศกุลคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการนี้เป็นโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างกี่ทอผ้ากึ่งอัตโนมัติที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ที่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เล่าเรียนมานำมาประยุกต์กับองค์ความรู้ของชาวบ้านที่มีอยู่แล้วผลิตเป็นกี่ทอผ้าขึ้นมาที่มีความสะดวกในการใช้งานสามารถพับเก็บได้และยังได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้อย่างเช่นเทคโนโลยีนิวเมติกการใช้ AI เข้ามาร่วมด้วยโดยคาดว่ากี่ทอผ้าที่พัฒนามาน่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคตการใช้เทคโนโลยีนี้จะมีมากขึ้นและชุมชนจะได้ประโยชน์มากขึ้นไปด้วยรองศาสตราจารย์จิรพันธ์ห้วยแสนรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กล่าวว่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นสถาบันทางวิชาการที่ให้ความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัยสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ตลอดจนเทคโนโลยีที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่นซึ่งทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เองมีความมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำเอาองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคนิคและวิธีการสร้างกี่ทอผ้าที่เป็นอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นำไปประยุกต์ใช้กับกี่ทอผ้าของทางกลุ่มและเป็นการพัฒนาอาชีพได้อย่างยั่งยืนต่อไป